นี้เนี่ยนะคะในฝั่งของภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะคะดูผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจําเดือนพฤษภาคมกันหน่อยค่ะโอ้โหพบว่าดัชนีมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2มาอยู่ที่ระดับ24.7ค่ะ24.7เวลาเราดูเราดูยังไงคะอลาที่ตัวเลขถ้าเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนี่เราใช้ตัวเลข50ตรงกลางตัวเลข50คือตัวเลขฐาน หมายความว่าสูงกว่าดีต่ำกว่าไม่ดีอันนถ้าเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยเราดูที่ร้อยมันต้องเข้าใจที่อันนี้ด้วยก็นมันก็โลมันตั้งครึ่งนึงแล้วอ่ะอันนี้มันต่ำมันต่ำมันต่ำกว่าห้าสิบมันตั้งแต่เออมันต่ำกว่าห้าสิบมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่นก็อย่างที่บอกไปว่ามมันือ่่เชถ้ามันผิดไปกาก มาตรฐานเนี่ยมันก็คือความไม่เชื่อมัน่นตอนนี้มันเป็นพ่ออะไรที่ไม่เชื่อมั่นล่ะก็คือความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในนะระลอกที่3ค่ะมันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนธุรกิจเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขาดสภาพคล่องแล้วเนี่ยนะคะม,มาตรการรัฐบาลก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้